รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเราคนไทยใต้ร่มราชันวันนี้ก็ขอฝากความรักความห่วงใยขณะชมรายการอยู่ผ่านทางช่อง TGN ด้วยค่ะทั้ง177ประเทศวันนี้เรามาร่วมกันสำนึกและตระหนักในความเป็นคนไทยในช่วงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวรารามมีสิ่งสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับวัดอรุณนั่นคือพระแท่นวิปัสสนากรรมฐานในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเหตุที่พระแท่นวิปัสสนากรรมฐานเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนโดยมีความเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยทรงใช้พระอุโบสถน้อยแห่งนี้เป็นที่ว่าราชการขณะเดียวกันพระองค์ยังใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทรงศีลและปฏิบัติพระกรรมฐานจึงสันนิษฐานว่าพระแท่นพระองค์ทรงใช้ในการทำพระราชกิจต่างๆเมื่อครั้นสมัยที่ประทับอยู่ณโบสถ์น้อยวัดอรุณราชวรารามพระแท่นวิปัสสนากรรมฐานมีลักษณะเป็นไม้สักทั้งองค์แกะฉลุเป็นลวดลายดอกโบตั๋นไว้งดงามเป็นศิลปะแบบจีนผสมในสมัยนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่า200ปีพระแท่นองค์นี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ด้วยสภาพที่สมบูรณ์มีของสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่บริเวณภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้คือแท่นวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือแท่นด้านบนตามความเชื่อของคนสมัยนี้ก็คือการลอดแท่นวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็จะเกิดความโชคดีหนุนดวงตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่าปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จออกผนวดและได้วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในโบสถ์น้อยแห่งนี้สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันรวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ Elvis Carความเมตตาอีกหนึ่งธรรมะของหลวงพ่อพบโชคที่แปลจากนามธรรมมาสู่รูปธรรมโดยการมอบโอกาสให้เด็กกว่าพันชีวิตและเฝ้าเพียรพยายามขัดเกลาให้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่กลับคืนสู่สังคมหลายคนมองว่าโอกาสเมื่อได้รับมาแล้วควรใช้โอกาสเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเช่นเดียวกับวันนี้วันแห่งความสำเร็จของลูกๆหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้อุปการะจากเด็กกำพร้ายากไร้ขาดโอกาสแต่หลวงพ่อกลับมองเห็นและพร้อมหยิบยื่นการศึกษาให้กับเด็กๆเหล่านี้และเปรียบตัวพระอาจารย์เป็นดับพ่อที่ต้องดูแลลูกๆพันกว่าชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีและนี่คือธรรมะคำว่าเมตตาที่มองเห็นได้อย่างแท้จริงก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสำเร็จของลูกๆสิ่งที่หลวงพ่อภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่คนไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยหรือมีช่องทางน้อยหนึ่งอย่างที่เขาเลือกเดินทางตามเส้นทางของหลวงพ่อคือการให้การศึกษาที่เป็นการให้อย่างยั่งยืนเป็นการให้ที่ลูกไปแสวงหาอาชีพแต่วันนี้เป็นสิ่งที่การันตีความสำเร็จของลูกว่าลูกได้ใบประกาศนียบัตรใบเกียรติบัตรที่ไม่ได้แพ้หรือไม่ได้ขาดตกบกพร่องน้อยไปกว่าเด็กที่มีครบถ้วนในชีวิตซึ่งหลวงพ่อ
พูดอย่างยืดอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้าใครลูกหลวงพ่อก็มีประกาศนียบัตรเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้และมีวิชาความรู้ติดตัวมาอย่างน่าภาคภูมิใจถึงแม้ผมเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสแต่พระอาจารย์ท่านก็อุปการะผมและเลี้ยงดูผมอย่างดีจนทำให้พวกผมได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้พบกับเส้นทางของชีวิตที่จะเดินต่อไปในอนาคตครับทุกการเดินทางของอิงอิงสะดวกสบายมากขึ้นกับเพื่อนคู่ใจอย่างเอลวิสกับบริการของเอลวิสสุดว้าวนะคะวันนี้มีรถนะคะที่รองรับอยู่ทั่วทุกสนามบินทั่วประเทศและที่สำคัญนะคะคุณสามารถจะจองรถขับเองได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญถ้าหากไม่อยากขับรถเองนะคะสามารถจองคนขับได้ในราคาเพียงแค่99 บาทว้าวแบบนี้หาได้ที่ไหนคะนอกจากเอลวิสไทยแลนด์ค่ะธนาคารพระราชทานเพื่อคนไทยและความมั่นคงของชาติธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเดินหน้าสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3คุณชาชัยพิยุหานวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมกับบริษัทโมโนสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดในเครือโมโนกรุ๊ปและนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนวงการบาสเกตบอลระดับชั้นมัธยมไปจนถึงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬาบาสเกตบอลระดับสากลจะเห็นว่านักกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยปัจจุบันก็มีการพัฒนาแล้วก็มีนักกีฬาบาสเกตบอลต่างชาตินะครับมาร่วมในหลายๆทีมที่มาแข่งขันทำให้ยกระดับความสามารถของนักกีฬาไทยแล้วก็ทำให้เด็กเยาวชนคนไทยมีเวทีที่จะแสดงออกในเชิงกีฬาแล้วก็พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้อิงพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่นี่เนี่ยเราจะได้พบกับนักยิงปืนเหรียญทองแชมป์พาราลิมปิกเกมจากอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยเรียกว่าต้องใช้ทักษะแล้วก็ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งยวดเลยนะคะสวัสดีคิวสวัสดีค่ะเริ่มเข้าวงการเข้ามาจับปืนยาวนี่ปีไหนคะประมาณอายุ20อ่ะฮะที่เข้ามาประมาณ3ปีครับก้าวกระโดดได้เร็วมากรู้ได้ไงว่าตัวเองชอบปืนยาวคือตัวผมเองชอบปืนมาตั้งแต่เด็กพอเริ่มมารู้จักกีฬายิงปืนก็เริ่มรู้สึกชอบปืนยาวครับที่ได้เหรียญทองของพาราลิมปิกเกมที่อินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเดือนตุลานี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็จับปืนยาวนี่เนาะใช่กระบอกนี้เลยไหมแค่เนี้ยกระบอกนี้เลยครับขออนุญาตเท้าความนิดเนาะตอน15เนี่ยก่อนอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนมากมากเลยครับเหมือนตอนนั้นมันยังไม่ชินยังรับตัวเองไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็ขุดตัวอยู่แต่ในห้องใครเป็นแรงขับแรงให้อีคิวลุกขึ้นมาสู้คะครอบครัวครับครอบครัวเขาก็อยากให้เราสู้ถ้าเราสู้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สำเร็จทุกคนแต่คือสิ่งที่ครอบครัวเข
ขามีความสุขก็คือเห็นเราใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะพอรู้ว่าตอนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจที่เห็นเราแบบอยู่ในสังคมได้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้ด้วยตัวเองคิดยังไงคะในการที่จะดึงตัวเองเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู้ชีวิตและอยากจะบอกคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วกำลังค้นหาตัวเองอยู่ยังไงบ้างก็อยากจะให้กำลังใจคนพิการที่กำลังท้ออยู่คือผมไม่อยากให้เราให้พวกเราคิดว่าเราด้อยกว่าคนอื่นจริงๆพวกเราคนพิการสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเกือบจะเทียบเท่าคนปกติก้าวต่อไปของอีคคิวที่วาดหวังไว้ในอนาคตเพราะวันนี้เพิ่ง23ท่านเองนะคะยังมีเวลาเดินทางอีกหนทางอีกยาวไกลอยากทำอะไรต่อคะคือตอนนี้คือที่หวังไว้คืออยากไปพาราลิมปิกที่โตเกียวปีไหนคะปี2020กระสุน200นัดนะคะตอนนี้ EQ ใช้ไปเพียงแค่6นัดเข้าเป้าจุดกลางเรียกว่าพอดีเลยซึ่งต้องใช้ที่เรียกว่าสมาธินะคะแล้วก็ปรับแต่งศูนย์กลางจนกระทั่งเรียกว่าเคยชินและถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะไปชมและไปเชียร์ให้กำลังใจ EQ นะคะอีกหนึ่งคนค่ะที่กองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตวิการอยากแนะนำให้รู้จักวิรพลมันสีสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบบริษัท PTT Energy จำกัดมหาชนหรือ PTT ผู้นำด้านพลังงานธุรกิจครบวงจรและผู้ให้บริการสถานีน้ำมัน PTได้เปิดตัว PT Mac Card ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connecting Life Benefit ซึ่งเป็นบัตรสะสมคะแนนที่พัฒนาขึ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีคุณพิทักษ์ราชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและคุณพร้อมศักดิ์จรัญญากรผู้บริการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์และกลุ่มตัวแทนพันธมิตรในการเปิดตัวยิ่งใหญ่ครั้งนี้ต่อไปนะครับบัตร PT Mac Card ก็จะไม่ใช่บัตรสะสมแต้มแค่ในปั๊มน้ำมันอีกต่อไปนะครับลูกค้าสามารถใช้บัตร PT Mac Card ได้กับร้านพันธมิตรทุกร้านค้ากว่า100รายนะครับสมาชิกนอกจากสะสมแต้มที่ปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งเราให้1ลิตร1แต้มแล้วก็ยังสามารถสะสมแต้มนะครับซื้อประกันของพรบ.ของทิพยะนอกจากได้ส่วนลดแล้วก็ยังได้แต้มอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของตัว McDonald's หรือ Dunkin Donuts นะครับสมาชิกก็สามารถไปรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าต่างๆมากมายได้อีกนะครับสามารถสมัครบัตรสมาชิกแมคการ์ดได้ที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งนะครับรวมถึงที่ร้านกาแฟปันไทย Coffee World และ Backmart รวมถึง Autoback ด้วยนะครับวันนี้หลายวงคุยกันแล้วจุดร่วมกันนะครับคือต้องแก้ที่ตัวต้นเหตุคือแหล่งกำเนิดของตัวฝุ่นซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมการก่อสร้างการใช้รถยนต์เชื้อเพลิงที่มีการดูแลไม่เป็นไปตามที่ควรจะทำก็ทำให้เกิด
ฝุ่นนะฮะ PM 2.5 ขึ้นมาซึ่งวันนี้เนี่ยเห็นชัดว่าเป็นมลพิษประเภทหนึ่งรวมถึงกิจกรรมอย่างโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าบางประเภทการเผาในที่โล่งคำตอบร่วมกันก็คือไปจัดการต้นกำเนิดที่เป็นแหล่งผลิตปล่อยตัวฝุ่น 2.5 เข้ามาการใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดูแลการก่อสร้างซึ่งถ้าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่พักอาศัยคอนโดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA หรือ EHIA เนี่ยการดำเนินการตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นคำตอบหนึ่งที่ทำได้เลยในวันนี้ส่วนข้อเสนอที่กำลังเริ่มผลักดันกันนะครับก็คือการทำกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายอากาศสะอาด Clean Air Act ก็เริ่มมีการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่กันขึ้นมาดังนั้นก็เป็นปัญหาร่วมกันของคนไทยฮะที่จะต้องร่วมกันหาทางออกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าทำได้มาสู่ระบบรางซึ่งกำลังเริ่มใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นนะครับการใช้ในระบบถนนที่เป็นตัวแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญรวมทั้งเรื่องฝุ่น 2.5 งั้นในฐานะผู้บริโภคครับเรามีส่วนช่วยได้เยอะนะฮะคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงพามาเล็กเมนอาหารซีฟู้ดมา3จ่าย2ถูกมากๆค่ะและที่นี่นะคะ Ibis Bangkok Riverside เจริญนคร17ค่ะIbis Bangkok Riverside ตั้งอยู่ที่เจริญนคร17นะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่ามานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะมองน้ำมองฟ้ามีความสุขโรงแรมเปิดบริการมาแล้ว10ปีนะคะมีห้องเปิดบริการรับรองแขกถึง266ห้องค่ะเสน่ห์ของริมน้ำเจ้าพระยายังไงก็ดึงดูดให้ใครอยากจะมานั่งดูชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่นี่นะคะเชฟกุ้งเป็นเชฟใหญ่ของ Ibis Bangkok Riverside นะคะจัดเต็มอาหารแบบนี้ทุกพฤหัสและเสาร์เหรอคะใช่ค่ะช่วงกี่โมงถึงกี่โมงคะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะเรียกว่ามา3จ่าย2แล้วก็ราคายังไม่ถึงหัวละ900บาทด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ990นิดๆแล้วนะคะ990เน็ตด้วยอุ้ยกินอาหารบุฟเฟ่มีทั้งกุ้งมีทั้งก้างมีทั้งปลามีทั้งหอยและยังมีไลน์บุฟเฟ่ขนมที่เรียกว่าจับเต็มอย่างนี้ทำไมทำราคาได้ถูกนักล่ะคะคือคอนเซปต์เรานะคะคือเราต้องการให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่สดสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทานอาหารที่ห้องอาหารเราอะค่ะชีสเค้กของที่นี่ที่บอกว่าแตกต่างยังไงคะเชฟโหชีสเค้กเรานี่เนื้อแน่นมากเชฟคอนเฟิร์มเลยค่ะอันนี้แนะนำเลยค่ะถ้าเกิดมาต้องไม่พลาดตัวนี้ลายอาหารที่หลากหลายนะคะเราจะเห็นว่าแต่ละซุ้มเนี่ยอาหารมากกว่า200ชนิดใช่ไหมคะวันนี้อาหารเยอะมากเลยในส่วนของซูชิซาชิมิเรามีทั้งในส่วนของซีฟู้ดปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วเรายังมีออนไอซ์นะคะออนไอซ์เราก็จะมีใช่ค่ะเรามีตัวแซลมอนตัวหอยหวานแล้วก็ยังมีกั้งแมลงผู้นิวซีแลนด์ชื่อแสตจานนี้อะไรคะเทสคอปค่ะเทสคอปนะคะใช้บลูชีสเป็นส่วนผสมและใส่อกไก่เข้าไปด้วยมายองเนสด้วยลองคิดดูว่าจะมันขนาดไหนนะคะเชฟถ้ามาทานแคปปีกของวันซีฟู้ดบุฟเฟ่ของเราของวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นี้นะคะพลาดไม่ได้คือปูม้ากุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนี่ค่ะเราจะคัดสรรจากสดๆจากฟาร์มเลยค่ะเนื้อกุ้งของเราเนี่ยจะแน่นแล้วก็มีความหวานพลาดไม่ได้เลยตัวนี้ค่ะปลาหอมใบตองนะคะที่เราหมักเกลือพริกไทยส่วนผสมที่เป็นแบบเคล็ดลับของเราแต่ที่วันนี้อิงๆอยากเล็กคอมเมนต์เลยเนี่ยนะคะก็คือพิซซ่ามาการิต้าออกเดือนละ600ถาดเนี่ยคะเราขายได้เดือนนึงเนี่ย600กว่าที่เลยค่ะสำหรับพิซซ่าของเราคนที่เขาแพ้อาหารอย่างพวกกลูเตนฟรีเนี่ยสามารถทานได้เลยซอสเนี่ยเราทำสดที่นี่นะคะ
ีสของเราละจ้าเราไม่ได้ใช้ชีสมอสอย่างเดียวเราใช้ตัวชีสปาร์เมซานออนท็อปด้วยอีกทีนึงแล้วก็ดรอปด้วยตัวน้ำมันโอลิฟออยล์ค่ะซึ่งเป็นโอลิฟออยล์บริสุทธิ์อลาคาร์ทที่อยากแนะนำอีกจานหนึ่งของเชฟคือนี่เลยค่ะยำเนื้อย่างเนื้อสันนอกนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะมันจะเป็นกึ่งๆยำกึ่งๆผ้าได้เห็นครั้งอลาคาร์ทแล้วก็บุฟเฟ่ไลน์ของเชฟกุ้งไปแล้วนะคะถ้าอยากมาลองโดยที่เรียกว่าตัดคำถามอีกเข้ามาก็ไม่ยากค่ะตอบคำถามเข้ามานะคะว่าบุฟเฟ่ที่เป็นซีฟู้ดแบบนี้มา3จ่าย2เนี่ยมีวันอะไรบ้างข้อ1ศุกร์เสาร์ข้อ2อาทิตย์จันทร์หรือข้อ3พฤหัสกับเสาร์ทราบคำตอบและส่งปรัชญาบัตรเข้ามาที่บริษัทซิตี้ครีเอชั่นเลขที่16/1ถนนสุทธิสารกรุงเทพ14320นะคะและสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสพาคุณรู้ใจนะคะมาทานบุฟเฟ่3จ่าย2กับเชฟกุ้งที่ Ibis Bangkok Riverside ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วโรมาโชมาจากประเทศอะไรคำตอบคือรัสเซียและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่รับกิฟต์วอเชอร์จากดอลฟินเบย์ภูเก็ตคุณวัชรพงษ์แก้วสดศรีสตูลคุณนริมนร่วมสายใจบุรีรัมย์คุณธนาทิพย์วันทีปทุมธานีคุณสมใจฝืดสูงเนินกรุงเทพคุณสุรเดชวงไพศาลลำปางคำถามประจำสัปดาห์นี้บุฟเฟ่ซีฟู้ดมา3จ่าย2มีวันอะไรบ้างข้อ1ศุกร์เสาร์ข้อ2อาทิตย์จันทร์3พฤหัสและเสาร์ส่งคำตอบเข้ามาที่บริษัทซิตี้นีครีเอชั่นเลขที่16ซอย20มิถุนาถนนสุทธิสารเขตห้วยขวางกรุงเทพ10320เช่นเคยช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจาก Ibis Bangkok Riverside วันนี้ต้องขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มคำเป็นไทยด้วยกันค่ะถ้าต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกไปที่ www.ingin.com กับที่ช่อง YouTube ingin Sydney กับอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook ของ ingin ได้เลยค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการที่คุณชมแล้วจะเติมเต็มความเป็นคนไทยด้วยหัวใจรักค่ะสวัสดีค่ะ